สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคม2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันพฤหัสกันแล้วนะคะแล้วก็ภาวะตลาดยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นจะพุ่งกันแบบว่าสุดยอดเลยนะแต่ว่าไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าฟันโฟลว์บ้านเราเนี่ยไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วแถมไหลออกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมีแค่หุ้นใช่ไหมตอนนี้ตลาดพันธบัตรก็ไหลออกด้วยมันก็เลยไปกดดันทำให้ค่าเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่าขึ้นมานั่นเองนะเดี๋ยวค่อยดูภาพทุกภาพมาดูตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะก็ปิดที่ 1,756.90 จุดนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบไปเล็กน้อยประมาณ 3 จุดเศษๆด้วยกันนะคะแต่ก็ยังเป็นภาพที่ดูไม่ดีเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าฟันโฟลว์ไหลออกถึงแม้ว่าจะมีแรงกระตุ้นหนุนเข้ามาช่วยในกลุ่มของพลังงานก็ตามนะคะจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อเมื่อวานนี้จะบอกว่าคุยกับนักวิเคราะห์นอกรอบบอกว่าช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีเลยจะตอบยังไงดีเนาะก็เลยบอกว่าตอบไปเพราะว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเหมือนเดิมคุณผู้ชมมีคำถามส่งมาได้เหมือนเดิมนะคะใครกลุ้มใจอะไรเนาะเอาเรื่องหุ้นนะเรื่องเงินไม่เอานะใครกลุ้มใจเรื่องหุ้นนะก็ลองส่งคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวหุ้นเนี่ยขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะพร้อมกับราคาที่ถูกต้องเขียนผิดช่วยยกทั้งกระบี่ด้วยนะคะอย่าแยกนะแยกมานี่งงเลยนึกถึงคนอ่านด้วยนะคนอ่านมีอยู่คนเดียวตรงนี้นะทั้งจัดรายการด้วยอ่านไปด้วยจะงงจะหาไม่เจอนะคะย้ำช่องทางการรับชมกันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีตัวแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะก็พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะมี YouTube นะคะคุณผู้ชมรับชมได้ค่ะ Channel 8 Thailand นะคะดูได้ทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังนะคะสำหรับ YouTube มีอะไรอีกเนาะมีเยอะบางทีก็จำไม่ได้นะทุกวันเนาะมี Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะก็รับชมอยู่ก็ฝากรีทวีตกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Twitter ด้วยนะคะมีอะไรอีกมีอุปกรณ์รถขูดทีวีทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดได้เลยไอ้ไม่ใช่ดาวน์โหลดเป็นตัวเนี้ยเป็น USB เริ่มงงละ USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็เปิดเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วตัวนี้ที่สำคัญนะเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพกพาไปไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีเน็ตนะคะทีวีต่างประเทศทีวีไทยชมได้หมดเลยนะคะเราก็จะไม่พลาดทุกการทุกความบันเทิงนะคะนี่ก็เป็นช่องทางรับชมต่างๆที่เกิดที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดดูถ้าต้องการจะถามหุ้นด้วยเนี่ยแนะนำว่าก็ดูทางแฟนเพจแล้วกันเพราะว่ามันโพสต์ได้ไงช่องทางอื่นมันโพสต์ไม่ได้นะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันแต่ช่องทางอื่นๆมันก็จะเป็น HD ล่ะแล้วแต่ชอบความคมชัดแบบไหนนะคะชัดกว่านี้อีกนะจะบอกให้ทีนี้มาดูภาพการซื้อขายดีกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ นั้นบวกกันทั่วหน้านะคะหลังจากที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนั่นเองนะคะซึ่งพอถอนออกมาแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกหลายๆประเทศนะที่ยังอยู่ในข้อตกลงนี้เขายังไม่ถอนนะแต่ประเด็นสำคัญคือว่ามันอาจจะทำให้เกิดการคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบนึงจากสหรัฐนี่แหละค่ะซึ่งถ้าคว่ำบาตรปุ๊บเนี่ยในเรื่องของการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนี่จะหายไปเลยนะในตลาดโลกแล้วอย่าลืมว่าอิหร่านเนี่ยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันขนาดใหญ่และเป็นประเทศต้นๆเลยนะในกลุ่มโอเปกเลยนะคะคุณผู้ชมพอหายไปเนี่ยแน่นอนแหละราคาน้ำมันมันก็ต้องพุ่งเมื่อคืนก็เห็นแล้วนะรับข่าวกันไปก่อนเลยแล้วราคาน้ำมันที่พุ่งเนี่ยช่วยหนุนกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะมาดูกันเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะตอนนี้บวกไปแล้ว 0.2% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.37% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.97% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.54%
คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.4% อินโดนีเซียค่ะยังไม่เปิดนะอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้อยู่ที่บวกไป 0.52% แล้วก็ Straits Times สิงคโปร์นั้นติดลบไป 0.12% นะคะก็ส่วนใหญ่บวกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในส่วนของตลาดที่เริ่มทยอยกันออกมานะแล้วก็บ้านเราด้วยนะคะมาดูน้ำมันน้ำมันนี่แหละโห $71.14 ต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าเมื่อวานพี่ก๊อฟบอกว่าต้านมันอยู่72คงต้องให้ถึงกรอบ72ก่อนนะ72แล้วก็อาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้$71.14ต่อบาร์เรลประเด็นก็เรื่องเดียวกันเลยกับตลาดหุ้นนะคะเรื่องที่ทางด้านของสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงอิหร่านนั่นเองตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะ$71.14ต่อบาร์เรลมาดูทอง$1,313ถ้วนนะคะราคาทองคำนี่ก็จะว่าก็ทรงๆอ่ะไม่ค่อยขยับไปไหนลดเล็กน้อยนั่นเองนะคะค่าเงินบาทตอนนี้กำลังดูท่าทีกันอยู่มันก็ชนอยู่ประมาณ32นี่แหละค่ะ32.20นะคะที่ไปชนแล้วก็มีแววย่อลงมาตอนนี้ก็ลุ้นให้ย่อแหละยังไม่ว่างไปนะไปแลกตังค์เลยอ่ะโอ้เนี่ยนะ32.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐณจุดนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปตอบคำถามหุ้นกันย้ำกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสัมมนายังมีที่ว่างจ้าคุณผู้ชมสัมมนาวันที่30พฤษภาคมนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับสัมมนานี้นะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นการที่จะไปพบกับเทรดเดอร์มือทองทั้ง3ท่านนะคะไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวนะเรามีเทรดเดอร์ต่างประเทศด้วยนะคะทำยังไงถึงจะเป็นเทรดเดอร์ได้ยั่งยืนและอยู่รอดปลอดภัยในตลาดนะคะเราจะไปฟังเคล็ดลับจากทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะมีทางด้านของคุณเคนเนตคัมนะคะท่านนี้นี่ proudly present มากเลยคุณผู้ชมน่าจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วได้อ่านเรื่องราวของเขาแล้วแล้วก็ปอมก็เชิญมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายท่านไปร่วมสัมมนาของคุณเคนเนตคัมด้วยในรอบที่ผ่านมานะคะก็รอบนี้ฝากด้วยแล้วกันนะคะอยากจะให้เข้าไปฟังเพราะว่าคุณเคนเนตคัมนี่ก็รอบนี้มีเรื่องอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็น Forex Master นะคะจากสิงคโปร์นะคะพอร์ตนี่ไม่ธรรมดานะพูดอยู่ทุกวันนะแล้วก็ใครที่อายุเนี่ย45แล้วเกิดหรือ lay off หรือว่าคิดว่าชีวิตยังไม่ไปไหนเนี่ยท่านนี้เป็นแรงบันดาลใจให้นะคะเพราะว่าแม้กระทั่ง45แล้วเนี่ยยังสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะก็ตอนนี้50แล้วใช้เวลาเพียง5ปีเองในการลงหลักปักฐานสร้างตัวขึ้นมานะคะคุณเป๊กนะคะคุณปุญญวีจันทรขจรนะคะก็เป็นโคฟาวเดอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณพีบุญชนาวิวัฒน์นะคะวิสาทคิด2ท่านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่น่าติดตามนะคะก็แต่ละท่านนี่ก็จะมีวิธีการเทรดที่แตกต่างกันไปต้องบอกว่าทั้ง2ท่านก็ทําการบ้านเหมือนกันไม่ใช่ทําธรรมดาทําอย่างหนักด้วยนะคะในการทําการบ้านของทั้ง2ท่านนะก็ใครที่สนใจนะคะวันที่30พฤษภาคมเวลาเย็นๆ 6:00 ถึง 20:00 นะคะโรงแรมโนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทชั้น9นะคะยังรับอยู่นะคะคุณผู้ชมกดมาที่ send message นะคะในแฟนเพจของปอมนี่แหละนะคะก็กดที่ send message แล้วก็แจ้งว่าขอร่วมสัมมนานี้นะคะฟรีอ่ะคุณผู้ชมมาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วฟังฟรีฟังอะไรนะร่วมฟรีมีเกียรตินะคะงานนี้เนาะก็แจ้งชื่อนามสกุลมาให้พร้อมได้เลยนะคะฝากกดมาด้วยนะอยากไปเจอกันไปเจอกันหน่อยแล้วกันนะคะงานนี้6โมงถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเจอกับนักวิเคราะห์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็แม้หลายท่านตอนนี้รู้สึกว่าจะติดหุ้นกันเยอะเลยนะส่งหุ้นมาได้แล้วนะคะอย่าลืมด้วยโอเคเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะก็จะมีคุณมิตรนะคะคุณลูกชาวนานะคะคุณเปิดโลกมงคลไม่เห็นหลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาพุทธมาอุณโมพุทธยะนะชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลพูนทวีกันทุกๆท่านครับสาธุนะคะคุณปังคุงสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีคุณสุรพลคุณโจคุณมนทนนะคะคุณปุ๋ยคุณธีรพรนะคะ
บอกว่าชุดงามผมสวยน่ารักอ่ะน่ารักก็ขอบคุณค่ะชุดนี้จริงๆหละใส่หลายทีแล้วเนี่ยคุณอริสสวัสดีค่ะพี่เอนะคะคุณเอพิมพ์สิรินะคะแล้วก็คุณสวด้วยนะคะชื่อซ้ำๆอย่างนี้เราจำได้ทุกวันเลยอ่ะแต่ชอบนะซ้ำๆกันมานะคะก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่แฟนประจำของเราเนาะที่ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้มีคนชมกันเยอะๆแล้วตอนที่แชร์แล้วเนี่ยรบกวนเปิดเป็นพับลิกนะคะเป็นสาธารณะไม่งั้นก็แชร์ไปก็ไม่มีใครเห็นนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็หุ้นเวลาโพสต์เข้ามาเนี่ยตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะจะได้มีสติในการพิมพ์ในการโพสต์นะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยตายแล้วลนเพราะว่าหุ้นก็ติดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะไม่ทันทันค่ะทันจะพยายามให้ทันถ้าส่งตอนนี้ทันแน่นอนนะคะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาเช็คให้ดีด้วยนะคะชื่อหุ้นตัวสะกดต่างๆนะคะพิมพ์อย่างมีสตินะคะเราจะได้ทำอะไรอย่างมีสติเพราะตอนนี้ภาวะหุ้นเป็นแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างมีสตินะคะทุกกระบวนก้าวนะคะก็ถ้าเกิดพิมพ์ผิดมีสติกดเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ใหม่ทั้งกระบี่นะคะไม่แยกนะไม่อยากให้พิมพ์แยกเพราะแยกแล้วปอมจะหาไม่เจอนะคะตอนนี้รอนักวิเคราะห์อยู่พร้อมหรือยังเอ่ยคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะสวัสดีค่ะคุณมิ้งค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณมิ้งเมื่อกี้ก็เล่าให้คุณผู้ชมนะฟังนะว่าเราคุยกันนอกรอบว่าวันนี้ยังไงต่อดีเนี่ยรู้สึกว่าตลาดดูไม่ค่อยจะดีเลยเราก็ได้แต่จะให้กำลังใจคุณผู้ชมไปด้วยนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างเพราะว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหน้ำมันนี่ก็พุ่งแรงกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาน้ำมันพุ่งแรงก็ยังไม่ช่วยตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่เลยนะคุณมิ้งวันนี้จะเป็นไงต่อคะครับก็น่าจะรีบาวด์ได้นะฮะแต่ก็คงเน้นเป็นที่กลุ่มพลังงานบ้างแล้วก็ตัวเล็กๆน้อยๆนะฮะที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะครับอันนั้นก็คงต้องไปโฟกัสไปหลายตัวละนะครับแต่สำหรับดัชนีเองเนี่ยเรามองว่าเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ยังเสี่ยงนะฮะยังเสี่ยงอยู่เพราะอะไรนะฮะตอนนี้ค่าเงินบาทถือว่าไม่ค่อยหนุนเลยนะถือว่าไม่หนุนเลยนะค่าเงินบาทล่าสุดตอนนี้นะฮะสดๆเลยตอนนี้อยู่ที่ 32.12 นะครับถือว่าอ่อนขึ้นมาค่อนข้างมากอ่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มันมีหุ้นบางกลุ่มได้ประโยชน์ก็คือหุ้นส่งออกนะครับแต่ว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับก็คงจะมีเม็ดเงินฟันโฟลว์ไหลออกนะครับหรือดีที่สุดเลยก็คือไม่ขายจะไม่ซื้อสำหรับฝรั่งนะครับด้วยค่าเงินลักษณะนี้นะครับก็คงจะเป็นทิศทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองว่าอาจจะฟื้นแต่ฟื้นไม่แรงนะครับฟื้นไม่แรงนะครับแล้วก็คงต้อง selective buy เป็นรายตัวคำถามว่าฟื้นแต่ฟื้นไม่แรงเนี่ยฟื้นถึงไหนดีนะครับผมมองแนวต้านน่าจะอยู่ที่1770ถึง1775นะครับ1770ถึง1775นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนของแนวรับนะครับถ้าวันนี้หลุดตัวจุดโลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือบริเวณ1750นะแถวๆ1750นะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยถือว่าไม่ดีนะถือว่าไม่ดีมีโอกาสลงไปถอยสัก10จุดเลยนะอาจจะถึง1740นะครับอาจจะถึง1740นะครับแต่ตรงนั้นผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเข้าไปซื้อนะครับในเชิงvaluationแล้วเนี่ยเรามองคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเข้าไปซื้อคุ้มเสี่ยงนะครับสำหรับvaluationหุ้นไทยนะต่ำกว่า1750ลงมาเนี่ยเรามองว่าคุ้มเนี่ยคุ้มเสี่ยงนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีเน้นเป็นรายตัวค่ะนะครับคงจะไม่ได้กวาดทั้งตลาดเหมือนรอบที่แล้วเหมือนรอบที่เป็นขาขึ้นนะฮะถ้างั้นวันนี้เนี่ยกรอบหลักๆก็จะประมาณ1770-1775แนวต้านก็เอ้ยไม่ใช่แนวรับก็1750แต่ถ้าเกิดหลุดไปก็1740แต่ถ้าเกิดถึง1740ก็ถือว่าคุ้มที่จะเสี่ยงซื้ออ่ะแต่ว่าซื้อก็ต้องซื้อเป็นรายตัววันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะครับก็เลือกตัวกำไรออกมาดีนะฮะตัวคอมเซเว่นนะฮะตัวนี้อาจจะเบื่อนะผมพูดหลายรอบนะครับตัวนี้เนี่ยกำไรก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับกำไร175 ล้านคอนเซนซัสก็คาดกันเฉลี่ยที่160ค่ะนะครับเฉลี่ยกัน160นะเพราะฉะนั้นนี้ดีกว่าคาดถือว่าเยอะมากนะถือว่าพอสมควรเลยแล้วก็ Q2 Q3 เนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่ามีหัวไว P 20ซึ่งขายดีแต่แล้วคอมเซเว่นที่ทุกคนเขาคิดกันเบื้องต้นเนี่ยคิดกันว่าเป็น Apple ค่ะแต่จริงๆคอมเซเว่นเปิดร้านหัวไวนะฮะหัวไวกับ Oppo ค่ะค่ะนะก็จะเหมือนตัว Apple Store นะฮะแต่ว่าเป็นหัวไว Store กับ Oppo Store เพราะฉะนั้นเนี่ยมองได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับแล้วก็iPhone เนี่ยมันยังไม่มีการเปิดตัวนะครับแต่ว่าทาง KGI ที่ไต้หวันเนี่ยเราคาดว่าจะมี iPhone รุ่นประหยัดรุ่นประหยัดรุ่นถูก
อ๋อคอรุ่นถูกอาจจะขายตัวละหมื่นนิดๆนะครับเป็น iPhone SE 2ออกมากลางปีนี้เลยค่ะนะครับกลางปีนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบไตรมาส2กับ3เนี่ยน่าจะหนุนในเรื่องของมือถือใหม่แล้วก็สิ่งที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็น iPad สำหรับสถานศึกษาซึ่งคอมเซเว่นเนี่ยทุกคนก็จะคิดถ้าไม่เข้าไปดูในรายละเอียดนะฮะก็จะคิดว่าเกี่ยวอะไรกับคอมเซเว่นคอมเซเว่นเป็นร้านนะครับจริงๆคอมเซเว่นเนี่ยมีตั้งทีมสำหรับขายเข้าองค์กรแล้วก็สถานศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขามีตั้งทีมนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็มีรายได้แล้วนะฮะแล้วพอมีข่าวนี้เข้ามาเนี่ยน่าจะหนุนตรงๆละเดี๋ยวเราอีกประเด็นนะนอกเหนือจากของขายนะฮะก็ตอนนี้พันธมิตรเดิมเนี่ยเป็นทรูนะครับบางคนไม่ชอบทรูเนี่ยก็บอกเฮ้ยอาจจะแบรนด์ไม่ค่อยดีขายซิมได้จริงแต่แบรนด์อาจจะดีหรือเปล่านะตอนนี้เป็นเคแบงค์ละนะพันธมิตรเข้ามาคนที่สองเป็นเคแบงค์อันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นยังเป็นพันธมิตรกับทรูอยู่ไหมคะเป็นอยู่ครับก็คือบริหารทูช็อปแล้วก็ขายซิมทูนะครับแล้วก็เพิ่มเคแบงค์เข้ามาเพิ่มเคแบงค์เข้ามาซึ่งเคแบงค์เนี่ยมันเหมือนเป็นสแตนตายาที่แบบผมเชื่อว่าแบรนด์มันพรีเมียมนะครับเป็นแบรนด์อะไรนะสำหรับเคแบงค์ที่เข้ามานะครับหนึ่งคือที่เห็นข่าวไปปีที่แล้วก็คือเปิดถ้าคอมเซเว่นเปิดแฟรนไชส์จะให้กู้กับเคแบงค์นะอันนี้เป็นพันธมิตรที่หนึ่งพันธมิตรที่สองเพิ่งประกาศไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะเปิดสาขาคู่กันแบงค์กับบานาน่าไอทีนะครับ1ช็อปเนี่ยจะมีทั้งแบงค์ด้วยแล้วก็จะมีบานาน่าไอทีด้วยคือคุณเดินเข้าไป1ช็อปเนี่ยได้2อย่างเสร็จแล้วข้อดีคือ1ลดต้นทุนค่ะนะลดต้นทุนเพราะ1สาขาแชร์กันค่ะนะครับแชร์ค่าเช่าเขาก็คิดกันได้เนาะแชร์ค่าเช่าแล้วอะไรอีกเรื่องนึงฮะคุณปอมตอนนี้แบงค์เป็นดิจิตอลอยู่นะพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้เข้าสู่แอปพลิเคชันค่ะนะครับคอมเซเว่นเนี่ยเขาจะมีพนักงานขายสมาร์ทโฟนตรงนั้นขายแท็บเล็ตตรงนั้นนะครับแล้วก็บานาน่าไอทีเนี่ยก็คงจะเน้นขายคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่ม SME ในต่างจังหวัดด้วยซึ่งก็เคแบงค์เขาก็ตั้งตรงนั้นไปด้วยเลยคือใครอยากขอกู้ก็กู้ตรงนั้นนะครับทำสินเชื่อตรงนั้นเลยผ่อนกันตรงนั้นเลยครับผลที่เกิดขึ้นนะครับเขาไปตั้งที่จังหวัดหนึ่งละนะครับที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดยโสธรเคแบงค์บอกว่าจำนวนคนเปิดบัญชีเนี่ยมากกว่าสาขาปกติ 20% นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นข่าวบวกมากันนะครับก็สำหรับตัวคอมเซเว่นก็อาจจะเก็งกำไรนะครับเนื่องจากราคาหุ้นก็ดูขึ้นมาเยอะนะแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับถ้าดูจากกราฟมันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้ามันพ้นไฮเดิมที่ทำเอาไว้แถวๆ 19.9 นะครับ 19.9 นะฮะไฮเดิมที่ทำเอาไว้แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าพ้นได้เนี่ยผมก็มองกรอบอัพเทรนไลน์ชานแนลของเขาถัดไปเนี่ยอาจจะมองได้ถึง21นะครับก็อีกบาทนึงไม่ง่ายนะครับถ้างั้นบาทนึงถ้าจะในส่วนของแนวรับในส่วนของแนวรับ 19.5 นะครับวันนี้ถ้ายืนเหนือหรือปิดเหนือ 19.9 ได้เนี่ยขอโลบายโอเคนะครับแต่ถ้าปิดไม่เหนือเนี่ยแนวรับ 19.5 โอเคนะครับจุดคัตลอสหรือคนที่มีอยู่แล้วแล้วอยากล็อกกำไรถ้าเกิดมันต่ำกว่าเนี่ยก็แถวๆ19บาทตัวเลขกลมๆ okay. นะครับได้เลยตัวนี้เก่งกำไรนะคะคุณผู้ชมคะก็มีให้เลือก2ทางถ้าเกิดปิดแล้วพ้น 19.9 นะคะให้ follow by นะคะแต่ถ้าเกิดไม่พ้นก็รับ 19.5 นะคะจุดคัทลอส 19บาทแนวต้าน21บาทนะคะแนวต้านถัดไปสำหรับคนที่ follow by 19บาท90นะคะ 19.5 ก็แนวต้านก็21บาทเหมือนกันใช่ไหมคะครับOkay. ใช่ครับแนวต้านอยู่21โอเคถ้าคุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันแล้วนะคะคุณทิตรวีสวัสดีนะคะคุณรถนะคะพี่รถมัทรถนะคะคุณรัตติยานะคะคุณทาซางคุณสุมาลีนะคะเข้ามาแล้วเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชื่อหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะจะได้มีสติในการ การพิมพ์ด้วยนะจะได้ไม่ต้องเร่งรีบเกินไปนะคะAOT เลยท่านแรกที่ถามเข้ามาค่ะยังไม่มีเมื่อวานนี้ปิด70.25 บาทครับสำหรับตัว AOT ะนะฮะก็เป็นหุ้นที่ย่อซื้อแล้วกันค่ะนะครับย่อลงมาก็คือซื้อผมมองว่าโอกาสที่มันจะกลายเป็นเทรนขาลงเนี่ยคือมันน้อยสำหรับตัวที่เป็นลักษณะผูกขาดอย่างนี้นะยกเว้นว่าเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรเกิดขึ้นจริงนะฮะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรจริงเนี่ยบอล AOT ย่อลงมาก็น่าจะเด้งนะครับจุดย่อถึงตรงไหนดีนะครับผมมองจุดแรกเนี่ยถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้มันหลุดต่ำกว่า70บาทเนี่ยถัดไปจุดที่น่าสนใจเข้ารับเลยคือ68 68อือฮึนะครับคือน่าเข้ารับเลยนะครับน่าซื้อเพื่อเล่นเด้งเลย68นะครับ
นะถ้าวันนี้ยืน70ได้นะครับวันนี้ยืน70ได้นะครับกรอบแนวต้านก็แถวๆ72ค่ะนะครับคือถ้าเกิดมันไม่หลุด70ก็รับประมาณใกล้ๆ70ก่อนใช่ครับค่ะแล้วก็แนวต้าน72แต่ถ้าเกิดถ้ามันหลุด70ก็ไปรับที่68แทนนะคะใช่ครับโอเคแต่เน้นตรงนี้น่าจะเน้นถือยาวดีกว่าเนาะดีไหมคะใช่ครับก็คือเป็นลักษณะว่าย่อซื้ออืมนะถึงแนวรับซื้อนะฮะภาวะตลาดกดมันลงมามีคนขายลงมาถึงแนวรับก็ซื้อนะครับไม่ต้องไปไล่ IRPC ต้นทุนบอกว่ามี2ต้นทุนนะคะ6.70 กับ7.70ยังไงต่อดีครับสำหรับ IRPC นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเทรนด์ไม่ค่อยดีละค่ะนะเริ่มเป็นเทรนด์ที่ไม่ค่อยดีละถ้ามองภาพของเขาจะเห็นว่ามันเป็น head and shoulder ค่ะนะครับไหล่ซ้ายเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณเดือนมกราคมกลางเดือนมกราคมจะเห็นไหล่ซ้ายนะฮะกลุ่มตรงหัวเนี่ยจะเห็นอยู่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปปลายกุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็ไหล่ขวาเนี่ยจะเห็นแถวๆ 7.60 ก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนกลางเดือนเมษายนอันนี้เป็น head and shoulder นะครับแล้วก็จุดในกลายที่เขาหลุดลงมาเนี่ยก็คืออยู่แถวๆ 6.90 พอหลุดลงมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแรงขายต่ออีกสักนิดนึงนะครับอาจจะมีแรงขายสักนิดนึงนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสย่อลงไปถึงสักบริมสักประมาณถ้าว่าเกิดมันต่ำกว่าแถวๆ 6.65 นะถ้าต่ำกว่า 6.65 นะฮะผมมองว่าน่าจะลงไปทดสอบแถวๆ 6.45 ค่ะนะครับ 6.45 นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่จริงๆพื้นฐานมันโอเคค่ะรอย่อค่อยถัวค่ะก็น่าจะรอย่อที่ 6.45 เลยไหมใช่ครับรอย่อค่อยถัวดีกว่าค่ะนะครับจะได้ปลอดภัยแต่ถ้ามันไม่หลุด665เนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาได้นะครับก็มองแนวต้านแถวๆ7 บาทแล้วก็7.20 ค่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะในเรื่องการออกที่แนวต้านได้นะครับเพราะเขามี2ต้นทุน6.70กับ7.70ก็ถ้างั้นถั่วที่ถ้าสมมติถ้าไม่หลุด6.65 อ๋อมันก็ใกล้ต้นทุนน่ะใช่มันใกล้ต้นทุนฮะไม่ต้องไปถั่วแล้วอันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะสิริค่ะต้นทุน2.24 ถั่วดีไหมสิรินะครับตอนนี้1.71 ต้นทุน2.24ถั่วดีไหมจริงๆสิริเนี่ยถ้าดูจาก valuation เขาตอนนี้แป๊บนึงนะครับผมเข้าใจว่ามันต่ำบุ๊กเคยดูมาสักพักแล้วผมเข้าใจว่าตอนนี้มันต่ำบุ๊ก value อยู่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครขายตอนนี้บุ๊ก value ต่ำนะตอนนี้ 0.83 เท่าของบุ๊ก valueค่ะแล้วก็ถ้ามองในมุมนี้คือดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างน้อยละเพราะว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยปกตินะฮะมันไม่ควรต่ำกว่าบุ๊กแวลูสักมากเกินไปเพราะว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วมันก็คือที่ดินนะมันคือที่ดินนะเพราะนั้นมันไม่ควรต่ำกว่าราคาประเมินบุ๊กนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะหาจังหวะถัวเฉลี่ยได้นะอาจจะหาจังหวะถัวเฉลี่ยนะครับก็มองแนวรับแถวๆ1.70นะฮะแล้วก็ถ้าหลุด1.70เนี่ยก็ย่อมาสัก1.66ก็หาจังหวะถัวเฉลี่ยนะครับก็มี2ที่นะ1.70กับ1.66นะคะลองแบ่งค่อยๆแบ่งถัวดูผมเชื่อว่าบอททอมเพียงแต่ว่าโอกาสในการรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องรอดูสักนิดนึงอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะเพราะครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าดูภาพกว้างๆของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดูไม่ค่อยคึกคักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไปเริ่มมีความคึกคักในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงก่อนเลือกตั้งค่ะนะครับโอเคถ้างั้นก็อาจจะต้องยาวนิดนึงเนาะสำหรับตัวนี้ True ต้นทุน8.85 จะถือหรือว่าคัดดีตอนนี้7.55ต้นทุน8.85น่าจะเป็นต้นทุนเก่ารอบนู้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถัวมาครับก็สำหรับ True นะครับสำหรับ True เองนะฮะถ้าต่ำกว่า7.40ยอมตัดสินใจคัดได้ก็ตัดสินใจคัดนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า7.40นะฮะถ้าไม่ต่ำกว่า7.40ลองลุ้นถือดูค่ะนะลองลุ้นถือดูนะครับอาจจะแกว่งตัวกลับขึ้นไปแถวๆ8.00 ถึง 8.20ได้ค่ะนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า7.40เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีแรงกดลงไปถึงแถวๆสัก7 บาทโอ้ทีนี้เพราะนั้นก็ตัดสินใจอีกเป็นคีย์หนึ่งควรถั่วไหมอะคะควรถั่วไหมนะฮะสำหรับทูนะครับถ้าเกิดว่ามีการหลุด7.40ลงมาเนี่ยค่ะจังหวะถั่วที่ต่ำๆสักนิดนึงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยสตอรี่หลักของเขาคือกำไรพิเศษจาก DIF ค่ะนะฮะพอพ้นจากสตอรี่ DIF เนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะเงียบไปอีกสักพักนึงเหมือนกันนะครับก็คงจะไปรอในช่วงใกล้ๆการประมูลขึ้น1,800นู้นเลยค่ะ
ถ้างั้นถ้าอยากจะถัวเนี่ยต้องไปถัวต่ำๆนะคะเนี่ยก่อนหน้านี้นี่จริงๆก็ถัวมาได้ตั้งเยอะเลยนะเนี่ย5.55 บาทก็เห็นแล้วเนี่ยแถวๆก่อนที่จะประกาศตัวกองทุน DIF เนี่ยน่าจะถัวได้กันเนี่ยเสียดายจัง5บาทลงไปก็ยังมีเลยอ่ะ anyway มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอแล้วกันนะคะจะต้องเอาต่ำๆหน่อยแล้วกันรอมันลงนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีล่ะคะแนวรับแนวต้านให้ควรรับไหมตัวนี้อ่ะครับสำหรับทูนะฮะควรรับไหมนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ค่ะนะยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับยังพอเล่นได้เก็งกำไรได้ค่ะลงมาเนี่ย7.40 บาทอย่างที่ผมย้ำนะฮะถ้าไม่หลุดจะมีรีบาวนะครับถ้าไม่หลุดจะมีรีบาวนะครับแต่ถ้าหลุดจะมา40ครับโอเคถ้าเกิดใครอยากจะรับนะคะรอดูที่7.40 บาทนะคะว่ามันอยู่ได้ไหมต่อมา KTB ไม่เอาหรือจะเอาครับลุงไทยแบงค์เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยดูเหมือนแบบหมดอนาคตไปแล้วนะใช่จริงๆเนี่ยถ้าดู valuation เขาเนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกมากตอนนี้ book value price to book 0.83 ค่ะนะครับแล้วธุรกิจก็มีกำไรอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนที่มันลงเนี่ยอาจจะพอหมด XD ปุ๊บขายเลยสำหรับคนที่กะเอาปันผลนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่า value มันน่าจะเริ่มน่าสนใจค่ะโอกาสที่มันจะลงไปมากกว่านี้ผมมองว่าไม่เยอะนะผมมองไม่เยอะนะครับจริงๆถ้าย้อนดูกราฟแบบไกลๆเขาเลยเนี่ยนะครับย้อนไปไกลๆเลยเนี่ยจุดโลที่ทำเอาไว้เนี่ยก็คือต่ำกว่า16 บาทสักนิดนึงนะแถวๆ16.80-16 บาทเนี่ยผมมองตรงนี้คือบอททอมนะครับน่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับน่าสนใจในการเข้าซื้อถ้าหลุดลงมาอีกสักนิดนึงนะฮะอาจจะมีการปรับตัวลงสักนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นภาพที่มีแรงขายลงมาหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอสักนิดนึงนะแถวๆ16 บาทลงมาโอเคนะครับผมเชื่อว่ามันเริ่มเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซลแล้วอาจจะมีเด้งค่ะนะครับเพราะตอนนี้ตัว RSI เนี่ยเขาลงมาถึง27แล้วหลังจากราคาปิดเมื่อวานนะค่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าบอททอมนะครับรอเด้งโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรอสัก16 บาทเนาะใช่ครับค่ะก็เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมองแต่กราฟอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องไปดูหลายๆด้านนะเมื่อกี้อย่างที่มันดูเหมือนน่ากลัวใช่แต่แบงค์เนี่ยผมเข้าใจว่าตัวกรุงไทยแบงค์ถ้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเขาเป็นแบงค์ถ้าไม่เกิดวิกฤตแบงค์ของรัฐนี่ใช่ไหมถ้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจผมเชื่อว่าแถวๆ 0.8 เท่าบุ๊กเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกละถือว่าค่อนข้างเซฟนะครับอันนี้ไม่นับวิกฤตนะฮะเพราะผมเข้าใจว่าถ้าไม่นับวิกฤตเนี่ย 0.8 คือบัตทอมเท่าของบุ๊กแวลูนะแต่ถ้าเกิดวิกฤตอาจจะลงไปสัก 0.6 0.7 ซึ่งจะเกิดไหมดูแล้วเนี่ยไม่น่าเกิดโอเคนะเพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่น่าจะมีวิกฤตอะไรค่ะนะครับโอเคถ้างั้นรอก่อนนะจ๊ะ BCPG ยังไม่มีตอนนี้19.50 บาทKTB เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะ16 บาทนะคะแนวรับBCPG ยังไม่มีนะครับ BCPG นะฮะลูกบางจากนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าเห็นกว้างๆเริ่มดูไม่ค่อยดีค่ะนะกลุ่มเซ็นค่าเฉลี่ยเริ่มเล็งตัวเป็นขาลงละค่ะนะฮะเริ่มเล็งตัวเป็นขาลงตั้งแต่หลุดแถวๆ23ลงมานะตั้งแต่หลุด23ลงมาเริ่มไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว BCPG เนี่ยตรงนี้อาจจะมีภาพเหมือนกันไซด์เวย์ดาวนะครับถ้าหลุด19 บาทนะครับอาจจะไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับสำคัญ19 บาทนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับ20 บาทค่ะนะครับโอเคคือเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าจะเก็งกำไรก็คือเก็งกำไรเทรนขาลงตรงนี้ค่ะแต่19 บาทต้องรับให้อยู่ถ้ารับไม่อยู่คัดใช่ไหมคะ ใช่ครับโอเคทัสโก้ค่ะยางมาตอยต้นทุน23.50 บาทโอ้ยตอนนี้17.80 บาทครับกราฟเหมือน BCPG ค่ะนะครับกราฟเหมือน BCPG นะครับเป็นเทรนขาลงมาแล้วก็พยายามที่จะฟื้นขึ้นไปออกข้างไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวทัสโก้เองนะฮะถ้าเขาต่ำกว่า10 บาท 17.7 เนี่ยคือโลที่เขาย้ำมา2 ครั้งเนี่ยค่ะมันอาจจะลงไปถึง17 บาทอีกครั้งหนึ่งได้ไปทดสอบโลอีกครั้งที่17ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวทัสโก้เองนะครับอาจจะมองว่า17.7 เนี่ยต่ำค่ะไม่เอาไปรอที่17รอเล่นรีบาวค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่แถวๆบริเวณ18.70 บาทค่ะนะครับ18.70 บาทต้นทุน23.50 บาททำยังไงดี
ครับถ้าต้นทุน20กว่าบาทนะตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอลุ้นการฟื้นตัวรีบาวด์รอบหนึ่งสำหรับตัวทาโก้เพราะผมเชื่อว่าธุรกิจเขาก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในไซเคิลที่อาจจะไม่ค่อยดีนะค่ะถั่วได้ไหมครับถั่วได้ไหมดูที่แถว17ถ้ายืนได้ค่อยหาจังหวะถั่วโอเคนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นการทำดับเบิลบอททอมค่ะถ้า17ไม่หลุดนะถ้า17ไม่หลุดจะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับอาจจะมีการฟื้นค่ะแต่ถ้าเกิด17หลุดที่ก็ไม่ต้องส่วนที่เข้าใหม่อาจจะต้องคัดนะครับโอเคอ่ะตลาดเปิดแล้วบวกมันประมาณ5จุดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ 1,762.30 จุดนะคะบวกไป 5.40 จุดวันนี้ให้กรอบไว้1770ถึง1775เป็นแนวต้านแนวรับ1750นะคะอ่ะต่อIRPC ถามไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณผู้ชมคะก็รอย่อนะคะ6.45 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านให้6.65 บาทนะคะแล้วก็จะไป7บาทนะBFIT ต้นทุน35บาทตอนนี้32.25 บาทต้นทุน35บาทครับ BFIT นะฮะก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเทรนด์ขาลงค่ะนะฮะใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะมันยังไม่คอนเฟิร์มแต่มันก็ดูเอียงๆลงมาเรื่อยๆใช่ครับถึงบอกว่าขอใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงค่ะนะครับสำหรับ BFIT เองเนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านของเขาในรอบสั้นตรงนี้ก่อนนะครับคือ 31.25 ค่ะแนวรับแนวต้าน 33.75 ค่ะถ้าพ้น 33.75 ได้ค่ะอาจจะกลับตัวนะครับอาจจะกลับตัวนะฮะอาจจะกลับตัวนะครับอาจจะติดต่อแต่ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า 31.25 ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะต้องขายนะครับอาจจะขายเป็นเป็นขาลงต่อถ้างั้นต้นทุนที่35บาทลุ้นที่ 31.25 ว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็รอลุ้นต่อไปก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ได้อาจจะจำเป็นต้องคัดจริงจังเนาะครับBA ค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ยังไม่มีโอ้โหนี่ก็ลงตลอดเลยครับสำหรับตัว BA นะฮะก็จริงๆมันเป็นเทรนด์ขาลงมายาวนานแล้วแต่รอบล่าสุดก็คือพยายามฟื้นค่ะขอโทษนะครับพยายามฟื้นอยู่นะฮะพยายามฟื้นในขณะนี้เนี่ยต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับสำหรับต้นทุนไม่มีจ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยรอที่ 14.4 14.4 ครับ 14.4 อาจจะมีรีบาวด์ค่ะอาจจะเด้งกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมค่ะนะเด้งขึ้นมาก็แถวๆ 15.5 ถึง16นะครับแต่ถ้าไม่เด้ง 14.4 ก็คัดลอสนะครับเพราะฉะนั้นรอซื้อแถวๆ 14.4 ค่ะถ้าเกิด 14.4 ไม่หลุดก็รอลุ้นเด้งแต่ถ้าหลุดก็ต้องคัดนะคะครับเพราะมันเป็นโลคราวที่แล้วCK Power ยังไม่มีตอนนี้4บาทครับสำหรับตัว CKP นะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้ถ้าจินตนาการสักนิดนึงอาจจะเห็นเป็น Invert Head and Shoulder ค่ะนะครับอาจจะเห็นเป็น inward head and shoulder อยู่นะครับไหล่ซ้ายเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงบริเวณแถวๆเดือนมีนาคมนะครับแถวมันกลับหัวรอบที่แล้วแล้วก็จุดที่เป็น head เนี่ยก็คือรอบที่จุดโลรอบนี้เลยนะฮะที่ทำไว้ในช่วงเดือนเมษาค่ะอันนี้ก็เริ่มไหล่ขวาละเริ่มไหล่ขวาแถวๆช่วงประมาณเดือนเมษาไปเดือนเมษาค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้านะครับถ้ามองลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมองเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพได้นะครับเพราะว่าอาจจะมองเป็น inward head shoulder นะครับสำหรับตัว CKP ก็แนวรับนะครับแนวรับ 3.9 แนวต้าน 4.2 4.2 โอเคนะครับหลุด 3.9 ถือว่าแพทเทิร์นเสียอาจจะขายก่อนโอเคRitchie ค่ะRitchieตัวอสังหา Ritchie Place ต้นทุนยังไม่มีค่ะครับตัวRitchieนะครับตัวริชชี่เนี่ยกราฟค่อนข้างใกล้กับตัว CKP เมื่อสักครู่นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพได้อยู่นะครับแล้วงบเนี่ยผมเข้าใจว่างบไตรมาสที่1น่าจะออกมาดีนะคาดการณ์กันนะฮะเป็นการคาดการณ์กันว่าน่าจะออกมาดีนะครับก็อาจจะเก็งกำไรนะครับแนวรับ 1.3 นะฮะแนวต้าน 184 เก็งกำไรในกรอบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ดูพื้นฐานเขานะก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็เก็งกำไรในกรอบตรงนี้ก่อนแล้วก็คัดลอส 1.7 1.7 คัด EA ยังไม่มีตอนนี้ 35.50 สักครู่นะ
ฮะ EA นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะรอมีภาพการแพนิคเซลสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยหาจังหวะซื้อเอาแพนิคเพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่คอนเซนซัสเขาคาดการณ์กันเนี่ยมูลค่าโรยฟ้าอยู่แถวๆ30 บาทถูกป่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือให้ค่าสำหรับโรงงานแบตเตอรี่แล้วก็ธุรกิจอื่นๆเขาอีกสัก5 บาทอยู่ก็เลย35 บาทซึ่งถามว่าธุรกิจพวกนั้นเนี่ยเกิดหรือยังยังไม่เกิดมันใช้เวลาใช่มันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงขายออกมาแถวๆ30 บาทอีกครั้งนึงเนี่ยก็หาจังหวะซื้อโอเคนะครับสำหรับ EA เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นการให้ค่าสำหรับธุรกิจใหม่เขาอยู่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าย่อก่อนค่อยซื้อค่ะรับ30ต้านก็35อย่างนี้เลยไหมคะเก็งกำไรในกรอบก่อนนะครับผมเชื่อว่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่อันนี้เผื่อไว้นะครับถ้ามีแรงเก็งกำไรเข้ามาจริงๆนะถ้ามีแรงเก็งกำไรเข้ามาจริงๆนะครับก็ถ้าเขาสามารถพ้นทะลุแถวๆไฮที่ทำเอาไว้ก็คือแถวๆ38 บาทเนี่ยค่ะนะครับ38 บาทบวกลบตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีแรงเก็งกำไรเข้ามาจริงๆแล้วพ้น38 บาทได้เนี่ยอาจจะเก็งกำไรสั้นนะครับแนวต้านจะอยู่แถวๆ40-41โอเคก็เผื่อว่ามันไม่ยอมลงแล้วมันมีแรงเก็งกำไรก็ค่อยไปเก็งอีกกรอบนึงนะคะใช่อันนี้เราต้องเผื่อทางไว้หน่อยค่ะมิ้นยังไม่มีตอนนี้38.75ครับสำหรับตัวมิ้นนะครับก็ในเชิงกราฟเองถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มเส้นแคสเซเลียเรียงตัวเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่พ้นนะครับกลายเป็นย้ำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงกราฟการย้ำลงมาอีกครั้งหนึ่งนี้เนี่ยเท่ากับว่าคนที่เขาไปซื้อเก็งกำไรรอบที่แล้วเราขึ้นมา40 กว่าบาทเนี่ยขึ้นมา40-40.5เนี่ยพร้อมที่จะขายตัดขาดทุนเหมือนกันค่ะนะครับก็เลยอาจจะเกิดแรงขายซ้ำลงมาอีกระลอกหนึ่งลงมาทดสอบโลแถว37-37.5อีกครั้งค่ะนะครับอาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นการย้ำลงมาที่โลอีกครั้งเพราะฉะนั้นดูเทรนด์ตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีค่ะไม่มีนี่ยังไงดีถ้ายังไม่มีไปรอแถว37เพื่อลุ้นว่ารีบาวไหมโอเคซื้อเพื่อเก็งกำไรเอารีบาวเป็นดับเบิลบอททอมค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะที่เขาชนอยู่ตรงนั้นไหมให้แนวต้านเป็นจุดที่เขาหลุดนะฮะ 39.5 ใช่ไหมฮะถ้าเปิดหน้าจอดูนะจะเห็นว่าจุดที่เขาหลุดคือ 39.5 ใช่นะครับอันนี้เนี่ยพอหลุดปุ๊บเนี่ยคนที่เข้าไปซื้อแท่งเขียว 2-3 แท่งก่อนหน้านี้ที่ไล่ขึ้นมาตรง37ขึ้นมา40เนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมคัดเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ก็มองในเรื่องของจิตวิทยาของนักลงทุนที่เข้าไปซื้อนะฮะค่ะEPG ยังไม่มีตอนนี้7.45 บาทครับ EPG ผมเชื่อว่าที่เล่นกันขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือเก็งกำไรตามกราฟเพราะว่ากราฟมันเป็น bullish divergence ค่ะสองคือบาทอ่อนใช่นะครับแต่จากการเข้าคอมมูนิตี้วิสิตไตรมาสนี้ที่จะรายงานอันนี้เดือนมีนาคมเป็นไตรมาสที่4ของเขานะฮะเป็นครบปีไม่ค่อยดีครับอ้าวผลประกอบการยังไม่ดีครับน่าจะออกมาถึงขั้นไม่ดีเลยถ้างั้นยังไม่เอาครับเพราะนั้นยังไม่เอารอผลประกอบการออกก่อนค่อยมองว่าไตรมาสถัดไปจะฟื้นได้ไหมเราค่อยหาจังหวะซื้อดีกว่าโอเคครับเพราะนั้น EPG ผมมองว่าไม่เอาถ้ามีอยู่คือขายครับค่ะถ้ามีอยู่ก็ขายถ้าไม่มีก็ไม่เอานะคะครับ Advance ถามมา2ท่านยังไม่มีทั้ง2ท่านค่ะตอนนี้194 บาทครับสำหรับตัว Advance นะฮะวันนี้ oversold ละค่ะรอซื้อนะครับโอเวอร์โซลรอซื้อโอเวอร์โซยังไงนะโอเวอร์โซผมมองที่กรอบบอลลิงเจอร์แบนมันหลุดเปิดแกปเรียบร้อยแล้วหลุดพร้อมเปิดแกปนะครับแล้วก็ตัว RSI เนี่ยก็ลงมาจนถึง35แล้วค่ะนะครับอีกสักนิดหนึ่งน่าจะรีบาวนะครับรีบรับเลยได้ไหมน่าจะมีรีบาวรีบรับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนอาจจะมองจุดที่1แบ่งเงินเป็น2ก้อนฮะก้อนที่1เข้าตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเพื่อลุ้นรีบาวนะฮะเพื่อลุ้นรีบาววันพรุ่งนี้นะครับก้อนที่2เผื่อผิดทางนะครับลงมา190รับอีกรอบนึงโอเคได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ถามกับทางนักวิเคราะห์พื้นฐานที่เขาดูแอดตัวแอดวานเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเชื่อว่าที่ลงมาคือฝรั่งขายค่ะลงมาตามโฟฝรั่งเนาะขายไปกันหมดเลยนะครับก็แอดวานก็อย่างที่ครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าฝรั่งจะซื้ออะไรนอกจากพลังงานก็ต้องเป็นแอดวานกับแบงค์ค่ะนะฮะก็ไม่แปลกใจค่ะถ้างั้นสมมุติว่าถ้าเกิดรับ2ก้อนนี้แนวต้านให้เท่าไหร่คะ
ครับสำหรับแอดวานนะฮะแนวต้านให้เท่าไหร่นะครับแนวต้านเนี่ยผมอาจจะมองจุดที่เขาหลุดนะจุดที่เขาหลุดนะครับก็จุดที่เขาเปิดแกปนั่นแหละค่ะนะครับจุดที่เขาเปิดแกปก็201ค่ะโอเคJKN ต้นทุน19.97 บาทนี่น่าจะถัวแล้วล่ะตีซะว่า20 บาทแล้วกัน JKN อันนี้น่าจะมีการเอ๊ะผมไม่ได้ตามตัวนี้มันมีการแอดจัดอะไรป่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอดูต้นไม่เคยไฮเลยนั่นน่ะสิเดี๋ยวแป๊บนึงเออ19.97ไม่น่าใช่เปล่าอ่ะไม่ใช่อาจจะพิมพ์ชื่อหุ้นผิดหรือเปล่าฮะก็เนี่ยพิมพ์ JKN เลยเออเขายังไม่ถึง 19.97 เลยอ่ะคุณพรทิพย์รบกวนเช็คราคานิดนึงนะคะหรือเช็คชื่อหุ้นฮะบางทีอาจจะพิมพ์เร็วหรือว่า TKN อาจจะเป็น BKN ว่ะฮะมันมีหลายตัวมากเลย TKN เปล่าหรือเป็น TKN หรือเปล่าละฝากคุณพรทิพย์พิมพ์มาใหม่ทีนี้นะคะเดี๋ยวข้ามไปตัวอื่นก่อน SC Asset นะคะต้นทุน3.97 บาทนะคะตอนนี้3.68 บาท SC เนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่จะเรียกว่าอะไรครับโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้เนี่ยถือว่าน้อยแล้วเหมือนซิลี่นะเหมือนซิลี่มองว่าหุ้นเขาไม่ได้แพงนะครับดู SC เนี่ยตอนนี้อยู่ที่1เท่าบุ๊กซิลี่ 0.8 นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าแย่ที่สุดคือเทคต่ำบุกนิดนึงนะคือ worst case นะเพราะฉะนั้นตัว SC เองเนี่ยด้วยปันผลนะขอเช็คนิดนึงนะฮะเขา XD วันไหน XD วันที่2/5ซึ่ง XD ไปแล้วด้วยนะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ลงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว SC ผมเชื่อว่าถือต่อหรือถ้าอยากซื้อถัวเนี่ย 3.62 ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบอททอมที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการรีบาวได้3.62ก็ถัวได้ที่ 3.62 ค่ะหนูได้นะครับแนวต้าน 3.8 ก่อน 3.8 แต่ว่าถ้าดูจากเทรนด์เนี่ยไม่เป็นขาขึ้นนะฮะเป็นการไซด์เวย์อาจจะออกกึ่งๆไซด์เวย์ดาวแต่ว่าผมเชื่อว่าโอกาสหลุด362น้อยถ้าเผื่อไว้362ถ้าหลุดก็คือผิดทางจริงๆแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นคัดลอสนะครับคัดโอเคที่3ถ้าหลุด 3.62 นะคะคัดใช่ครับโอเคคุณพรทิพย์ไม่อยู่แล้วเหรอคะถามว่าแล้วก็หายไปตัวนี้ก็ของคุณพรทิพย์นะ SC Asset เนี่ยคุณพรทิพย์ฝากเนี่ยคุณ JKN เนี่ยไม่รู้เป็นตัวไหน JKN หรือ TKN หรือตัวไหนคะเพราะราคามันไม่ใช่อ่ะท่านต่อมาถามถึงตัว CPO CPO ต้นทุน88.50 บาทครับสำหรับตัว CPO นะครับค่ะ CPO เนี่ยถ้าให้ผมพูดว่าเหมือน AOT ยาวๆกันไปย่อก็ซื้อย่อซื้อแต่ว่าอาจจะอึดอัดในช่วงที่มันไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นแอบๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยที่ลองไปดูตัวมันก็จะเป็นหุ้นประเภทนั้นนะเพราะฉะนั้นย่อซื้อนะครับก็จุดแรกที่ผมมองคือ8625ค่ะถัดไปคือ85ค่ะโอเคครับเผื่อผิดทางจริงๆคัทลอส83ค่ะ83ค่ะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดขนาดนั้นน่ะถ้าคัดเนี่ยก็จะมีคนรอรับอีกรอบนั่นน่ะสิของเขาดีอ่ะตัวนี้พื้นฐานเขาโอเคตราบใดที่ยังทุกคนเรายังใช้บริการ 7-Eleven อยู่นะคะพูดเลยครับเอา LPN ถามว่าตัวนี้น่าลงทุนไหมคะโอ้ลงมาตลอดเลยอันนี้ก็อสังหานะครับจากกราฟเนี่ยดูไม่น่าเลยนะครับกราฟทำนิวโลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากไพร์ทูบุ๊กเนี่ยยังแพงกว่า SC อีกครับตอนนี้ 1.17 โอเคไพร์ทูบุ๊กวาลู 1.17 ค่ะแต่แพงกว่าไอ้ property 2-3 ตัวที่ถามผมมาเมื่อสักครู่ทั้งซิลี่ FC นะฮะกลายเป็น LPN ดูแพงสุดถ้างั้นไม่น่าลงทุนเนาะแต่แล้วเนี่ยถ้ามาดูผมขอสักครู่นะว่า LPN เนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเราแนะนำแค่ถือด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าคือความน่าสนใจมันอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนนี้มันทำยูโรค่ะถ้างั้นไม่เอาทำยูโรลักษณะนี้เนี่ยรอก่อนดีกว่าโอเคมันเพิ่งทำยูโรลงมาค่ะJKN เมื่อกี้นะคะต้นทุน 12.97 ค่ะตอนนี้ 12.7 JKN นะครับค่ะเป็นไซด์เวย์กึ่งไซด์เวย์ดาวนะครับถ้าต่ำกว่า 12.4 คัทลอสค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า 12.4 อาจจะนะฮะอาจจะรีบาวได้รีบาวตรงนี้เนี่ยก็มองแถว13.9 ถึง14
นะฮะตรงนั้นก่อน 13.9-14 ก่อน okay. แล้วก็แนวต้านจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแนวต้านของเทรนเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆ15 15นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดู 12.4 ก่อนนะครับต่ำคัทลอสโอเคโน้ตเอาไว้เลยถ้าไม่ต่ำนะครับอาจจะลุ้นเพราะอะไรนะฮะถ้ามาดู RSI เนี่ยจุดโลรอบที่แล้วที่ว่าเขาเป็นแท่งยาวๆแล้วลงมา 12.4 เนี่ยนะครับเทียบกับรอบนี้โลรอบนี้เนี่ยจะเห็น RSI มันยกขึ้นค่ะนะครับ RSI รอบที่แล้วคือ27รอบนี้ขึ้นมา33-34ค่ะเพราะนั้นเนี่ย RSI มันเริ่มยกขึ้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถกลับขึ้นไปแถวๆ 13.9-14 บาทได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ bullish divergence ได้ค่ะนะครับโอเคดูโน้ตเอาไว้ด้วยนะคะที่ 12.4 นะคะอมตะต้นทุน22.26 บาทตอนนี้20.20 บาทนะครับต้นทุน20เท่าไหร่นะครับ 22.26 ครับสำหรับตัวอมตะนะฮะผมขอดูที่น้องเขาวิเคราะห์พื้นฐานนิดนึงนะครับยังให้เป้า30อยู่ยังสบายใจค่ะครับ ยังสบายใจนะก็คือเขายังมองดีอยู่นะสำหรับตัวอมตะนะครับไม่ว่าจะลงแค่ไหนก็ยังมองดีอยู่แต่พื้นฐานนี่พื้นฐานเนาะครับก็ก่อนหน้านี้เป็นขาลงตอนนี้พยายามไซด์เวย์เหมือนหลายๆตัวที่ถามนะครับเป็นขาลงแล้วดีดขึ้นมาพยายามไซด์เวย์อยู่นะตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูตรง 21.1 แล้วกันค่ะพ้น 21.1 ได้ถัวเฉลี่ยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ้น 21.1 ได้เนี่ย1เลยคือมันจะเป็น inward head and shoulder ค่ะตรงนั้นจะเป็นเน็คไลน์แถว 21.1 22.2 นะฮะค่ะพ้นได้ถัวเฉลี่ยมันน่าจะฟื้นขึ้นไปได้ละแล้วก็ต้านแต่ถ้าไม่พ้นนะครับแต่ถ้าไม่พ้นนะครับถ้าไม่พ้นนะครับอาจจะถัวเฉลี่ยแถว20นะครับ20แล้วก็ผมมองว่าโอกาสคัทลอสเนี่ยไม่น่าเยอะแล้วกันนะไม่น่าเยอะนะครับแต่ก็เผื่อไว้สักนิดนึงค่ะนะครับคัทสำหรับส่วนที่เพิ่งเข้าไปถัวใหม่นะฮะค่ะแถว 18.6โอเคแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถัวแล้วมันขึ้นไปแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับถ้าเกิดพ้น 21.1 21.2 ที่ผมพูดได้จริงเนี่ยอาจจะขึ้นไปแถวๆ23ค่ะนะครับก็จะครบรอบเขาค่ะนะครับนี่นั่งดูเซตนะยิ่งถอยลงเรื่อยๆแล้วนะคุณมิ้งจะไหวไหมเนี่ยเอาเคแบงค์ยังไม่มีตอนนี้190บาทค่ะนี่ก็โลของเขาเนี่ยโลประมาณนี้แล้วนะรับได้ไหมคะเคแบงค์นะครับจริงๆแบงค์เนี่ยอย่างเรื่องหุ้นถึงตัวเคทีบีว่าทำไมให้ไปรับลึกอีกสักนิดนึงค่ะเพราะอะไรนะหนึ่งอย่างที่ทราบกันฝรั่งยังขายฝรั่งขายด้วยอะไรไม่ออกขายพลังงานขายแบงค์ขายสื่อสารค่ะขายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าฝรั่งไม่ได้ซื้อเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันก็จะไม่เพอร์ฟอร์มค่ะเสร็จแล้วงบแบงค์ไตรมาส2เนี่ยจะเริ่มบันทึกการฟรีค่าธรรมเนียมถูกไหมฮะค่ะมันเริ่มรับรู้แล้วการฟรีค่าธรรมเนียมเพราะนั้นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเริ่มเห็นการหายไปในไตรมาสที่2ค่ะซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนจ้องดูอยู่ว่ามันจะหายไปเท่าไหร่ถ้าหายไม่เยอะพร้อมซื้อพร้อมลุยเพราะว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไตรมาส3ค่ะแต่ถ้าหายเยอะอาจจะมีแรงกระแทกอีกสักรอบนึงค่ะนะฮะอันนี้คือภาพกว้างแบงก์ก่อนนะฮะผมพูดภาพกว้างแบงก์ก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้แต่ตอนนี้เริ่มมีข่าวเข้ามาว่าอาจจะเลื่อนการใช้ตัวมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9ค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังอยากให้เลื่อนถามว่าเพราะอะไรนะครับเท่าที่ผมทราบคือผมเชื่อว่าทางออดิตเองเนี่ยจำนวนคนก็ไม่พร้อมค่ะนะครับบริษัทเล็กๆเนี่ยที่ไม่ใช่แบงก์เนี่ยก็ไม่พร้อมนะลีสซิ่งเล็กๆไม่พร้อมทำมาตรฐานบัญชีใหม่แน่นอนเนี่ยเชื่อว่ายังไม่พร้อมเพราะออดิตเนี่ยจำนวนออดิตอย่างที่ทราบกันก็ตอนนี้จำนวนนักบัญชีบ้านเราก็ค่อนข้างขาดอยู่ค่ะนะฮะค่อนข้างตึงเพราะนั้นผมเชื่อว่าไม่พร้อมแหมเรียนยากเหลือเกินนี่แล้วแถมพอประกอบอาชีพนะโอ้โหดูแล้วเหนื่อยสุดเลยอ่ะบัญชีอ่ะต่อต้องอึดนะต้องอึดใช่ต้องอึดมากเลยอ่ะต้องอึดนะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแต่ผู้หญิงซะด้วยใช่ผู้ชายทนไม่ได้โอ้นั่งคิดเลขแล้วก็ใส่แว่นกันนั่งอยู่กับโต๊ะโหเห็นภาพเลยนะเป็นไรครับเพราะนั้นมันเห็นภาพว่า IFRS 9อาจจะเลื่อนค่ะแต่ถ้า
ทางแบงก์แต่ละแบงก์ก็ออกมาบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะฮะแต่ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าคนเล็กๆเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะเลือกบังคับใช้ไหมอันนี้ก็ยังเป็นภาพนี้อยู่อยากให้คุณมิ้งอธิบายนิดนึง IFRS 9เนี่ยค่ะคือมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลยังไงผมพูดแบบง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเขาจะเข้มมากขึ้นในเรื่องของการบันทึกสำรองถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยคือเข้มก็แสดงว่าจะมีไอ้เงินสำรองเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเข้มมากขึ้นต้องละเอียดมากขึ้นใช่มันต้องละเอียดมากขึ้นค่ะนะครับพอเป็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยอาจจะกระทบในส่วนตัวกำไรสุทธิใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบในเรื่องของกระแสเงินสดที่เข้าแบงค์ค่ะกำไรเข้าเหมือนเดิมนะฮะแต่ไอ้ที่กระทบเนี่ยเป็นการตั้งสำรองทางบัญชีก็คือแค่ไปกันเพิ่มประกันเงินเอาไว้เพิ่มใช่เผื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าลงมาลึกๆด้วยเหตุเรื่องพวกนี้เนี่ยคือน่าสนใจซื้อเพราะเงินที่เข้ามันเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวแคแบงค์ถามว่าลงมาลึกหรือยังลึกแล้วแต่ในเชิงกราฟอาจจะยังลึกได้อีกสักนิดนึงโอ้โหค่ะถ้าเขาหลุดตรง189ค่ะไปเห็นว่าตรงนี้ย้ำ3รอบแล้วนะฮะเนี่ย189เนี่ยค่ะเป็นทริปเปิ้ลบัททอมแล้วนะฮะถ้าเกิดว่า189ไม่ฟื้นเนี่ยค่ะนะครับน่าจะกดลงมาอีกโอเคเนี่ยน่าจะกดลงมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเวทแอนด์ซีดีกว่าค่ะถ้างั้นก็เคแบงค์อย่างที่บอกคือมันไม่ค่อยหนุนเท่าไหร่คอนโฟก็ไม่หนุนทุกอย่างไม่หนุนเลยนะครับอาจจะเก็งกำไรได้ก็แค่ถ้าเกิดประกาศเลื่อน IFRS 9ค่ะนะครับแล้วถามว่าเมื่อกี้ผมพูดว่า KTB เนี่ยลงไปแถว16ลงมาซื้อKBank เท่าไหร่นะซื้อนะฮะ180ลงมา180ลงมานะคะถ้าเกิดจะซื้อ KBank นะต้องต่ำกว่า180รอไปก่อนต่อมาถ้าเกิดว่ามันลงนะถ้าเกิดมีแรงกระแทกลงมาอีกรอบนึงนะตรง189รับไม่อยู่เนี่ยค่ะ180ลงมาน่าซื้อค่ะเท่าแก่น้อย TKN ยังไม่มีค่ะเท่าแก่น้อยวันนี้กระโดดเปิดแก๊ปด้วยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผมไม่ได้ตามตัวนี้แต่เข้าใจว่ารายงานผลประกอบการน่าจะออกมาเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนนะฮะสำหรับตัว TKN ผมไม่ได้ตามตัวนี้เลยนะฮะครูเข้าใจว่าให้คุณด้วยเลยอยากรู้เหมือนกันอ๋อเก่งกำไรเล็งฟื้นตัวมันน่าจะยังไม่ออกมั้งฮะเล็งฟื้นตัวแล้วก็เก่งกำไรด้วยออกแล้วฮะครบคิวหนึ่งออกแล้วนะครับ 57.7ลดลง year on year นะครับลดลง year on year แต่วันนี้เนี่ยก็มีบทวิเคราะห์หลายบล็อกนะครับเขาคาดการณ์ว่าน่าจะฟื้นที่ Q2 อ๋อโอ้นะครับเอ๊ะบางทีนะเอาใจยากจริงเลยนะเนี่ยทั้งที่งบไม่ดีแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไตรมาส2จะฟื้นก็เลยเก่งกันเข้ามาอ่ะถามว่างบไม่ดีไหมเมื่อกี้ผมดูคร่าวๆคือ year on year เนี่ยไม่มันลงแต่ Q on Q เนี่ยนะ Q on Q มันขึ้นมาสัก 7% ค่ะนะครับก็เลยอาจจะเกิดความคาดหวังว่ามันค่อยๆเป็นกราฟค่อยๆขึ้นในเชิงของ Q on Q นะอันนี้ก็ไม่แปลกใจอันนี้ไม่แปลกใจถ้าเกิดว่ามีความคาดหวังในลักษณะนี้แล้วก็ผมไม่ได้ตามนะครับแต่นักวิเคราะห์บล็อกอื่นที่เขาเขียนเปเปอร์กันออกมาเนี่ยเขาอาจจะตามแล้วก็อาจจะมีการถามผู้บริหารว่าว่า Q2 น่าจะฟื้นแอปก็เลยมีการออกไปวิเคราะห์ลักษณะนี้อันนี้ช่วยแก้ตัวนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดว่างบไม่ดีทำไมถึงขึ้นนะครับโอเคนี่เนี่ยเปิดดูแล้วโอเคมันมีการปรับขึ้นอย่างที่คุณมิ้งบอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูกราฟนะกราฟตรงนี้เนี่ยดีดพ้น16บาทได้ตัว RSI เป็นลักษณะ bullish divergence จุดโลที่เขาทำย้ำ2-3รอบตรง15บาทเนี่ยเห็นว่า RSI เขายกขึ้นนะไอ้ยกขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ววันนี้เลยกรอบกลางของตัวบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถว17บาทแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนวรับเนี่ยคือ16บาทคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะนะครับโอเคก็เก็งกำไรนะครับเก็งกำไรล้วนๆเพราะว่าผมไม่ได้ตามตัวนี้จริงๆก็เลยไม่ทราบพื้นฐานว่าควรตามไหมแต่ว่าในเชิงกราฟเนี่ยมันบอกว่าเก็งกำไรในกรอบตรงนี้บ้านปูพาวเวอร์ต้นทุน26บาทจะซื้อเพิ่มดีไหมครับตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับผมขอดูพื้นฐานที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำก่อนว่าเราแนะนำซื้อถือขายเขาอยู่นะฮะเราแนะนำซื้อเป้า32นะก็อุ่นใจพื้นฐานในซัพพอร์ตค่ะนะครับเป้า32นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมดูเป้าพื้นฐานเป็นหลักนี่คืออยากเอามาประกอบกัน
นะฮะอยากเอามาประกอบกันว่าตรงนี้น่าซื้อไหมถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงที่กำลังจะสร้างฐานใหม่แถวๆ 24-24.5 ค่ะนะครับเขาเริ่มหาจุดต่ำสุดตัวเองได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อถัวนะครับรอให้มันพ้นสัญญาณพ้นเทรนขาลงก่อนก็คือยืนเหนือ 25.1 ค่ะนะครับ 25.1 หรือมั่นใจก็ 25.25โทษนะครับมันไม่มีจุดหนึ่ง 25.25 นะครับพ้น 25.25 ได้ตรงนั้นคือค่อนข้างมั่นใจว่าพ้นเทรนขาลงแล้วน่าจะกลับตัวขึ้นไม่ได้นะครับ 25.25 นะครับดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์พ้นได้ค่อยถัวเฉลี่ยถ้ายังไม่พ้นมันจะไซด์เวย์ตรงนี้ซึ่งถ้าอดทนได้ก็คือรอซื้อถัวเฉลี่ยแถวๆ24นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยมันถ้าเขาหาจุดต่ำสุดเขาได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะลงเนี่ยน้อยนะครับก็ถ้าพ้น 25.25 ได้นะครับมองเป้าหมายถัดไปนะครับแถวๆ 26.75 ค่ะนะครับงั้นก็ถ้าจะถัวก็พ้น 25.25 ครับค่อยถัวโอเคคือมันจะพ้นขาลงให้เราสบายใจก่อนแต่ว่าต้นทุน26บาทอ่ะใช่ก็คือพ้น 25.25 ถัวแล้วก็ลองไปขายตรงแนวต้านที่ผมบอก 26.75 ใช่ครับโอเค 26.5 ขึ้นไปไงค่ะSPRC ต้นทุน17.20 บาทจะถามว่าช็อต against port ดีไหมจะช็อตออกมาดีไหมแล้วก็รับใหม่ตอนที่มันลงมาแล้วก็โอ้โหมันลงเรื่อยๆเลยอ่ะครับถามว่าดีไหมดีฮะมันลงเรื่อยๆแล้วนะช่วยตอบนะเพราะว่าลงกันเนี่ยผมน่าจะพูดในรายการนี้แล้วนะว่าลงกันเนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าพ้นจุดที่ดีที่สุดค่ะนะครับตัวค่าการกลั่นนะแต่ว่าไตรมาส 1-2 เนี่ยอาจจะมีกำไรน้ำมันกำไรสต็อกเกนแต่ค่าการกลั่นเขาเนี่ยมันน่าจะพ้นช่วงที่ดีไปละค่ะนะฮะเพราะปลายปีที่แล้วตั้งแต่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้คือมันมีมรสุมมีพายุเข้าที่อเมริกาเขาค่ะค่าการกลั่นก็พีขึ้นมาผิดปกตินะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่กรอบปกติค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตัว SPRC ผมเข้าใจว่าเป็นตัวปันผลสูงค่ะนะปันผลสูงซึ่งปันผลน่าจะขอเช็คนิดนึงนะปีละครั้งหรือเปล่านะฮะปีละ2ครั้งนะเพราะฉะนั้นมันผ่านครั้งที่1ไปแล้วนะครับครั้ง XD ปีละ2ครั้งเนี่ยครั้งที่1ประมาณช่วงเดือนเมษาครั้งที่2ช่วงเดือนสิงหาค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเล่นอีกรอบผมเชื่อว่าก็คงจะสักเดือน6เดือน7เล่นเพื่อไปเอาช่วงปันผลช่วงเดือน8ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ช็อตอะเกนน่าจะเป็นทางที่ที่โอเคน่าสนใจงั้นออกไปก่อนเนาะแล้วรับอีกทีตรงโลไหนดี 15.4 หรือว่า15ไปเลยรับอีกที15ครับโอเค15นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาขายตรงที่ 16.2 ประมาณนั้นนะคะครับเดี๋ยวตรงนั้นมาดูอีกทีว่าค่ากันกันเนี่ยมันกลับไปฟื้นยังไงได้ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีปันผลยังไงก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนรอบนึงนะครับแต่ว่าดูค่ากันกันถ้ามันฟื้นได้อีกนะมันก็จะแรงหนุนสองแรงเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอล้นอีกทีนะคะเดี๋ยวแล้วออกก่อน prebuild PREB prebuild ถามว่าน่าซื้อไหมเห็นปันผลดีตอนนี้15.9ไม่ใช่นี่เดี๋ยวก่อน prebuild PREB ปันผลดีวันนี้ XD เลยฮะแล้วจะไปรับหลังปันผลแต่เราจะเอาปันผลครับถ้าซื้อตอนนี้ก็รอปันผลรอบหน้านั่นน่ะสิแล้วถืออีกนานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วกลยุทธ์อาจจะผิดสักนิดนึงนะฮะจะรอให้เขานิ่งก่อนแล้วค่อยรอซื้อเหมือนตัว SPRC นะครับมันเพิ่งปันผลเป็นร้อยไปคุณมันก็จะไม่เพอร์ฟอร์มสักระยะค่ะยกเว้นว่ามันมีสตอรี่พิเศษเข้ามามันวางตัวนะฮะ XDC ก็มีเป็นไปได้นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้ต่างจริงค่ะแต่ถ้าถามว่าเห็นว่าปันผลดีไหมรอเขานิ่งๆก่อนค่อยหาซื้อนี่ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณมิ้งปันผลกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าดูจากเคสของปีก่อนๆเนี่ยดูปีของผลประกอบการปี17ก็ได้นะฮะเขาจ่ายรวมกันบาท80 1.8 หุ้นพรีบิวอยู่แถวๆประมาณ10-12แล้วกันฮะเฉลี่ยเฉลี่ยสัก12แล้วกันหรือตอนนี้ก็ได้ 11.6 ใช่ไหมฮะกระดานก็สูงเหมือนกันฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอ้โอ้ถ้างั้นรอก่อนแล้วกันโอ้วันนี้อดไปแล้วไม่งั้นถืออีกนานเลย SPRC เมื่อกี้บอกให้รับ15บาทนะคะโดยประมาณ
นะคะแต่รอบนี้สำหรับ XD รอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันจ่ายสองรอบนะฮะของปี17นะจ่ายสองรอบรอบนี้มันจ่ายแค่80ตังค์นะ80ตังค์ก็ประมาณ 7% 6.8 7นะครับรวมกันสองรอบก็10กว่าเหมือนกันโอ้โหท่านก็รอดูเขาประกาศเขามีประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไหร่ประกาศปันผลเมื่อไหร่เดี๋ยวรอหาจังหวะอีกทีนึงแล้วกันนะคะตรงนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ละวันนี้ซื้อไปก็ไม่ได้ปันผลนะคะวันนี้วันที่10ใช่ไหมฮะผมไม่ได้ดูผิดนะวันที่10ค่ะวันที่10เปิดลงมาอย่างนี้เลย XD ชัวร์ๆครับ VMT เห็นเขียนมา2ราคาคุณพลพัดเอาราคาไหนอ่ะมี 22.2 กับ 28.2 22.2 หรือ 28.2 เอาเป็นว่าติดแล้วกัน 28.2 อยู่ครับสำหรับตัว VNT เนี่ยเอาเป็นว่าต่ำ25ขายอ้าวตอนมันใกล้แล้วเนี่ยครับเพราะอะไรนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยถ้าดูกราฟนะผมไม่ได้ตามพื้นฐานเขารอบนี้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยตามพื้นฐานเพราะว่าถ้าเคยเห็นผมพูดในรายการไหนนะฮะก็คือผมตามเพราะว่าทาง KCI ที่จีนเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าตัว PVC เนี่ยสเปรดดีมากรอบที่แล้วแต่รอบนี้ไม่ได้ตามนะฮะก็เลยไม่ได้คุยกับทาง KCI ที่จีนเขาก็รอบนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟเพียวๆเลยนะฮะคือเกือบเหมือนจะเป็น Head and Shoulder นะฮะจะเห็นไหล่ซ้ายรอบที่แล้วแถวๆเดือนมกราค่ะนะครับแล้วก็หัวเนี่ยจะอยู่กลางๆเลยช่วงประมาณเดือน3นะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นไปแถวๆ30รอบนี้เนี่ยอีกรอบนึงเป็นไหล่ขวาเรียบร้อยฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาหลุดแถวๆ25เนี่ยคือหลุดคออ๋อฮะคออยู่ถูกมั้ยฮะถ้าจินตนาการตามนะที่ผมพูดนะคออยู่นะครับนะครับเพราะนั้นดูที่25นะครับถ้า25ไม่หลุดก็รีบาวขึ้นมาขายนะรีบาวขึ้นมาหาจังหวะขายรีบาวขึ้นมาแถวไหนก็อาจจะแถว27 28ค่ะก็ไม่ห่างตรงนี้ฮะหรือจะขายตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะลองวัดใจดูก็แถว25ค่ะนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจเองได้ต่อมาปตท.ปตท.ต้นทุน55บาท75สตางค์ยังกำไรอยู่55.75 ปตท.นะฮะต้นทุน55ใช่ไหมฮะค่ะ5575ตรงนี้เนี่ยถ้ามีแรงดีดขึ้นไปเนี่ยนะครับ58ขึ้นไปเนี่ย58 59อาจจะขายเล่นรอบผมเชื่อว่าปตท.อาจจะไม่ลงนะเพราะมันมี PTTOR รออยู่นะครับอาจจะไม่ลงตามน้ำมันอาจจะไม่ลงเหมือนปตท.สผ.ตัวอื่นๆนะฮะที่ถ้าน้ำมันลงเนี่ยมันจะลงหนักถูกไหมฮะค่ะถ้าน้ำมันลงเนี่ยสผ.ลงหนักถูกไหมฮะถ้าน้ำมันพักแต่ปตท.เองเนี่ยผมเชื่อว่ามันมี PTOR รออยู่เพราะนั้นขึ้นไปเนี่ยลงมาก็มีคนรับใหม่ค่ะนะครับสำหรับปตท.เพราะนั้นขึ้นไปอาจจะเล่นรอบแถวๆ58ค่ะนะครับแล้วก็รอรับใหม่อีกรอบทำไมถึงมองว่าน่าจะขายก่อนคือที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราให้เป้าเนี่ยเราให้เป้าแค่51เองอันนี้มันเลยมาไกลแล้วโอ้นะครับมันเลยมาไกลแล้วถ้าขึ้นได้ก็ขายก่อนค่ะนะครับแล้วก็รอรับใหม่รอรับใหม่ตรงไหนดีนะครับแถวๆ55ค่ะนะครับตามนั้น PTTGC ต้นทุน98บาทค่ะตอนนี้94บาท50เนี่ยถ้าหาจังหวะออกก่อนค่ะนะครับถ้าหาจังหวะออกก่อนนะครับมาดูพื้นฐานก่อนทำไมผมถึงให้ออกนะ1คือตัวสายโอเลฟินเนี่ยขึ้นปีหลังทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าน่าจะอ่อนลงสเปรดของเขานะน่าจะอ่อนลงนะในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของ PTTGC เองเนี่ยถือว่าอัพไซด์จากเป้าพื้นฐานที่เราให้ไว้เนี่ยไม่ได้เยอะมากนักค่ะไม่ได้เยอะมากนักนะครับ PTTGC ผมเข้าใจว่าเราให้เป้าอยู่แค่ประมาณ103บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซด์เวย์ขึ้นไปเนี่ยก็แถวๆ100 100ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มปิดอีกรอบนึงเพราะว่าอัพไซด์เริ่มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด้งขึ้นมาหาจังหวะออกก่อนสำหรับ PTTCC นะครับถ้ามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านมองตรงไหนนะครับผมมองแนวต้าน98ต้านโอ้แนวรับต้นทุนดีเลยครับแนวรับ93ทีนี้ถัวได้ไหมคะจะได้ลดต้นทุนลงไหมถัวได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยช่วงน้ำมันยังดีดอย่างนี้อยู่เนี่ยอาจจะถัวได้แต่93คือคัทลอสค่ะโอเคนะครับMT จะเห็นว่าน้ำมันขึ้นขนาดนี้ GC ยังไม่ขยับเนี่ยผมก็เลยมองว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเดียวกันว่าครึ่งปีหลังอาจจะอ่อนลง
อ่าฮะนะครับโอเคMTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลยังไม่มีค่ะตอนนี้38.75ครับตัว MTC นะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มาลงสุ่มเยอะนะฮะเรื่องกฎหมายเยอะแยะมีคน อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบังเอิญอินเทอร์เน็ตหลุดนะเลยชวนคุยเล่นแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้ว มีด้วย ครับสำหรับตัว MTC นะครับงบไตรมาส1ตอนนี้เห็นหลายฝ่ายพรีวิวกันว่าน่าจะออกมาดีค่ะนะฮะมีการพรีวิวกันว่าน่าจะออกมาดีนะครับก็สำหรับโทษนะฮะผมเขาจะออกมาแล้วด้วยมั้งฮะโอเค Q1 ออกมาแล้วไม่ต้องพรีวิวแล้วฮะออกมาดีนะครับออกมาดีโตยีออนยีคิวคิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการถือว่าไม่แย่นะฮะก็อาจจะมองตรงวันนี้เนี่ยพ้น39ได้ค่ะถือเป็นการเบรกเส้น10ของเขานะอยู่หน้าจอทางคุณปอมลองคลิปเส้นนะฮะจะเห็นว่าจุดสูงสุดของเขาที่ทำเอาไว้แถวๆ45เนี่ยค่ะแล้วก็ลากกับรอบที่แล้วแถวๆ40เนี่ยเห็นวันนี้แถวๆ39ถ้ายืนได้คือเบรก10นะครับคือเบรก10ที่เขากลายเป็นขาลงรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะเบรกขึ้นไม่ได้ค่ะนะครับเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยขึ้นไปถึงแถวไหนดีนะครับขึ้นไปถึงแถวไหนดีก็จะปิดตรงไฮที่ทำเอาไว้ตรงก่อนหน้านี้แถวๆ40บาทนิดๆก่อนค่ะนะครับแถวๆ 40.25 เป็นแนวต้านแรกก่อนค่ะนะครับก็รับตรงนี้แนวรับนะครับแนวรับเนี่ยอาจจะมองตรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันเขาแถวๆ 37.5 โอเคซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดกราฟมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยไม่น่าย่อถึงนะครับยกเว้นว่าเขาดีดไม่พ้นเส้น39จริงๆค่ะนะครับอาจจะกดลงมาแล้วก็หาจังหวะซื้อค่ะนะครับโอเคปตท.สผ.ต้นทุนยังไม่มีครับปตท.สผ.นะฮะตรงนี้เนี่ยเป้าพื้นฐานที่ฝ่ายเราทำเอาไว้คือ135ผมขอพูดก่อนตอนนี้137.5นะครับแต่สมมติฐานที่เราใช้คือน้ำมันดิบดูไบที่60เหรียญตอนนี้น้ำมันดิบดูไบเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ 74.5 ซึ่งทุกหนึ่งเหรียญที่ขึ้นนะเป้าสผ.จะขยับขึ้น1บาทค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้74นะครับลบกับเป้าที่เราทำสมมติฐานไว้60บาทเนี่ยคือมันมากกว่าที่เราคาดไว้14บาทละเพราะนั้นก็คือ135บวก14นะครับเป้ารอบนี้เนี่ยถ้าน้ำมันยืนได้เหนือ70เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเป้าพื้นฐานที่ฝั่งรีเสิร์ชทำเอาไว้ก็คงจะต่ำเกินไปนะครับคงจะต่ำเกินไปนะอันนี้พูดในเบื้องต้นก่อนนะฮะก็มาวัดกันอีกทีว่าน้ำมันจะยืนเหนือ70ได้ตลอดปีไหมเท่านั้นเองนะครับซึ่งทางผมเองเนี่ยมองว่าโอกาสยืนหรือโอกาสขึ้นไปมากกว่านี้คงจะไม่ได้มากนะเนี่ยพอต้นทุนการผลิตน้ำมันของทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดแล้วคือ70เหรียญค่ะแล้ว70เหรียญปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาเนี่ยแท่นขุดเจาะที่หยุดไปอ่ะมาเต็มเลยทีนี้ก็ซัพพลายล้นตลาดอีกจะมาเต็มเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นก็ขึ้นอีกไม่เยอะผมเชื่อไม่เยอะนะครับผมเชื่อไม่เยอะแต่จะขึ้นได้อีกอาจจะยังไม่ลงนะครับอาจจะยังไม่ลงเพราะฉะนั้นสผ.เนี่ยเก็งกำไรได้ต่ออีกระยะนึงค่ะถ้างั้นรับที่เท่าไหร่แนวต้านมาดูตรงแนวรับก่อนแล้วกันงั้นแนวรับเขาเนี่ย135ค่ะเนี่ย135จุดคัตลอสเนี่ย132ค่ะนะครับแนวต้าน 140.5 ถ้าพ้น 140.5 ได้เนี่ยค่ะจะเห็น145ค่ะโอเคบ้านปูต้นทุน19.70ครับบ้านปูนะครับต้นทุน19.70ค่ะตรงนี้ผมมองว่าน่าจะถือต่อได้นะครับเพราะอะไรนะฮะไตรมาสที่1เนี่ยงบอาจจะไม่ดีอย่างที่ทุกคนรู้ซึ่งทุกคนก็รู้หมดแล้วนะฮะที่ทำให้หุ้นมันไซด์เวย์ลงมาเพราะว่ามันจะมีบันทึกค่าใช้จ่ายตัวคดีหงสาที่เขาแพ้ค่ะนะครับแต่กำไรจากการดำเนินงานปกติเนี่ยไม่แย่ค่ะนะไม่แย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบ Q2 ด้วยราคาถ่านหินอย่างนี้เนี่ยที่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะค่ะผมเชื่อว่างบ Q2 ก็น่าจะยังดีสำหรับบ้านปูตั้งต้นก่อนนะฮะบอกว่าน่าจะยังดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่นะครับถือต่อค่ะนะถือต่อนะครับสำหรับบ้านปูนะฮะถ้ามองพื้นฐานเขาเป็นหลักก่อนนะฮะถือต่อนะครับแล้วก็มองแนวต้านรอบนี้เนี่ย 20.4 ค่ะพ้น 20.4 ได้นะครับพ้น 20.4 ได้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านถัดไปนะครับแถวๆ21ค่ะนะครับ21นะครับ
แล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยผมมองว่ารอบนี้ก็อยู่แถว 19.6 ค่ะโอเคครับเจมาร์ทคาดว่าไม่มีครับเจมาร์ทนะฮะไม่ได้ตามพื้นฐานถ้าดูจากกราฟรอก่อนก็ได้ครับโอเคถ้างั้นผ่านนะผ่านเพราะเป็นเทรนด์ขาลงชัดเลยค่ะขออีกสักตัวหนึ่งบิวตี้ค่ะต้นทุน23ถัวได้ไหมคะกับบิวตี้นะฮะผมมองว่าอีกสักนิดนึงจะเริ่มโอเวอร์โซลแล้วน่าจะถัวเฉลี่ยได้แง่น่าจะถัวเฉลี่ยได้นะครับก็ถามว่าตรงไหนน่าถัวนะขอสักนิดนึงนะครับตรงไหนน่าถัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำโลรอบนี้เนี่ยอยู่แถว 21.1 เดือนไม่หลุด21เนี่ยถัวได้ค่ะแต่ถ้าหลุด21นะครับถ้าหลุด21นะครับถ้าหลุด21เนี่ยถัดไปคือ 20.5 ค่ะนะครับถ้างั้นก็ดูที่21ครับถือถัวได้นะฮะแต่ว่าห้ามหลุด21สาเหตุที่ลงเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเป็นแรงเก็งกำไรก่อนหน้านี้มันแรงเก็งกำไรว่าอาจจะเข้า MSCI นะฮะมีบางสำนักเขาคาดการณ์กันนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยผมมองว่าอาจจะคาดผิดก็ได้นะเอาเป็นว่าถ้าถัวไปก็ห้ามหลุด21เนาะตรงถ้าถัวตรงนี้นะห้ามหลุด21ค่ะนะครับถ้าหลุด21เนี่ยอาจจะเห็น 20.5 โอเคอ่ะหมดเวลาแล้ว Set Index ตอนนี้ 1,761.67 จุดนะคะเมื่อกี้จากที่ไปลบเนาะขยับขึ้นมาบวกจนได้เนาะบวกไป 4.77 จุดหรือว่า 0.27% นะคะก็อย่างที่บอกว่าขึ้นก็ไม่น่าไกลค่ะครับโอเคเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณมิ้งค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้ววันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันอีกสักหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ขอให้โชคดีเช่นเดิมเช่นเคยแล้วก็เฮงๆทุกท่านในเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ